อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Baby Monster นะครับแล้วก็เรื่องของสาวๆ NMIX นั่นเองเพราะว่าทั้ง2วงเนี่ยก็ได้มีการปล่อยเพลงใหม่ออกมาในช่วงระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับอย่าง Baby Monster เนี่ยจะเป็นการเดบิวต์นะครับเพลงแรกของเด็กๆเลยถ้าหากไม่นับ Dream ที่เป็น Pre-debut song และ NMIX เนี่ยเป็น Pre-release นะครับที่ปล่อยมาก่อนจะไปเจอกับไตเติลหลักจริงๆในเดือนมกราคมของปีหน้าซึ่งทั้ง2วงนี้เนี่ยมักจะถูกพูดถึงกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ Baby Monster นั้นปล่อยเพลงออกมาวันแรกๆเนี่ยหลายคนก็ต่างบอกว่าฟิลของ Baby Monster นั้นกับเพลงเนี่ยคล้ายๆกับ NMIX เลยรวมไปถึงกระแสนะครับบางคนก็บอกว่าเมมเบอร์ทุกคนในวง Baby Monster เนี่ยมีความสามารถแบบอัดแน่นกันครบทุกคนเลยโดยเฉพาะมีทั้งที่ร้องได้แรปได้เต้นได้อยู่ในคนคนเดียวกันนะครับแม้แต่อาฮยอนเนี่ยที่ไม่ได้เข้าร่วมการเดบิวต์ครั้งนี้เนี่ยก็ออลราวเดอร์มากๆเหมือนกันกับ NMIX เลยที่เมมเบอร์ทุกคนในวงเนี่ยมากความสามารถสุดๆแต่ว่าการโปรโมทของทางค่ายเพลงที่ได้รับในแต่ละการคัมแบ็กหรือว่าเพลงเดบิวต์รวมไปถึงการโปรโมทกระแสต่างๆเนี่ยมันทำให้ตัววงนั้นเหมือนจะไปไม่สุดสักทีเมื่อ Baby Monster นะปล่อยเพลงเดบิวต์ออกมาก็มีการพูดถึงเหมือนกันนะครับว่าให้ฟีลเหมือนเป็น NMIX ยังไงอย่างนั้นเลยเหมือนค่ายเนี่ยไม่รู้ว่าจะโปรโมทไปในทิศทางไหนทั้งๆที่เด็กๆพร้อมกันมากขนาดนี้ตัวศิลปินเนี่ยโคตรจะปังแต่ว่าเพลงที่ได้มามันไม่ค่อยส่งยิ่งมาเจอกับการโปรโมทด้วยเลยทำให้กระแสไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในส่วนของ NMIX นะครับกับเพลงใหม่ที่ปล่อยออกมาในตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็บอกว่าเป็นเพลงที่มีสไตล์เหมือน NMIX มากๆคือกลับมาเป็น Mix Pop อย่างที่ทุกคนเนี่ยชอบแล้วก็รอกันดังนั้นก็เลยถูกใจแฟนคลับมากเลยนะครับแต่ว่ากระแสเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยปังสักเท่าไหร่ในมุมมองของ NMIX ที่มาจากค่ายใหญ่นั่นเองแต่หลายๆคนก็บอกว่านี่เป็นเพียงแค่ Pre-release เท่านั้นปล่อยออกมาเรียกน้ำจิ้มมาให้แฟนๆได้วอร์มหูวอร์มนิ้ววอร์มตัวเองก่อนที่จะไปเจอกับไตเติลหลักในเดือนมกราคมซึ่งอันนั้นเนี่ย NMIX น่าจะเอาจริงมากกว่านี้ด้วยซ้ำแต่เพลงเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับมาตรฐานของวงเป็นยังไงเพลงนี้ก็คือเป๊ะตามนั้นไม่มีดรอปไม่มีตกลงมาและหลายๆคนเนี่ยกลับชอบด้วยซ้ำบอกว่าเป็น Mix Pop ของ NMIX ที่ฟังแล้วโอเคตั้งแต่ครั้งแรกไม่มีอะไรที่เอ๊ะหรือว่าแปลกใจสักนิดเดียวแถมยังบอกว่าเป็นเพลงที่ดีที่สุดของ NMIX เนี่ยอีก1เพลงเลยนะครับและทุกคนเนี่ยที่ได้ดูแล้วก็ได้ฟังนะครับทั้ง MV และเพลงของ Baby Monster ใน Battle Up และ NMIX กับซอนอานะครับเป็นยังไงกันบ้างชอบเพลงไหนกันหรือว่าคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าการเดบิวต์ของ Baby Monster นั้นเนี่ยมีความคล้ายกันหรือว่ากลัวกระแสเนี่ยจะเป็นเหมือนกับ NMIX ที่เมมเบอร์พร้อมทุกอย่างพร้อมแต่ขาดแค่การโปรโมทจากทางค่ายแล้วก็เพลงที่จะส่งให้ปังมากๆเท่านั้นนะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสำหรับในคลิปนี้เราต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง